ข้อความในแชทถ้าเกิดเผลอลบออกไปไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือข้อความก็ตามกู้กลับมาได้ 100% ทำยังไงไปดูกันเลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นคุณหนึ่งจะพาพวกเราไปดูตรงนี้ก่อนครับว่ามันสามารถกู้คืนได้จริงไปที่ LINE ไปที่ห้องแชทครับในที่นี้นะครับก็จะมีแชทอยู่นะครับแล้วก็รูปภาพเดี๋ยวคุณหนึ่งจะลบทั้ง2ตัวนี้นะครับดังนั้นให้พวกเราช่วยกันเป็นพยานนะครับซึ่งมันจะมีเวลานาฬิกาตามนี้เลยเห็นไหมครับนะฮะมันจะรันไปเรื่อยๆนะครับดูตามเวลาได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีข้อมูลตามนี้นะครับคุณหนึ่งจะลบ2อันนี้นะครับข้อความนี้ก็คือกำลังไปหานะแล้วก็มีรูปน้องสโนว์นะครับแมวคุณหนึ่งนี่แหละนะครับกดค้างไว้คุณหนึ่งสมมติเหตุการณ์ว่าเราเผลอไปกดลบออกหรือมีใครมากดลบออกไปเราอยากจะกู้นะครับเราก็กู้ได้นะครับคุณหนึ่งจะลบทั้ง2อันเลยนะครับทั้งข้อความแล้วก็รูปภาพกดยืนยันครับลบกดลบลบไปแล้วนะครับอันนี้คุณหนึ่งปัดออกไปนะครับอันนี้เราจะมาทำการกู้แชทแล้วก็รูปภาพที่เพิ่งลบออกไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับกลับคืนมาให้เราไปที่ LINE แล้วไปที่หน้าหลักไปที่รูปฟันเฟืองไปที่สำรองข้อมูลเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยแล้วไปที่เรียกคืนข้อมูลรอสักพักหนึ่งถ้าข้อมูลใครเยอะมันก็จะนานมากอันนี้บอกว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับถ้าได้เสร็จสิ้นแบบนี้แล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับไปแล้วไปที่แชทไปที่ห้องแชทที่เผลอไปลบออกไปเมื่อสักครู่นี้ครับเห็นไหมครับกลับมาแล้วนะฮะทุกท่านดูเวลาได้นะครับกดย้อนหลังไปดูก็ได้ว่าเวลามันรันต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมนี่กำลังไปหานะแล้วก็หนูสโนก็กลับมาด้วยตอนนี้คนที่ลองทำตามที่คุณหนึ่งแนะนำแล้วไม่สามารถกู้กลับมาได้หรือมันฟ้องให้ใส่นู่นใส่นี่เดี๋ยวคุณหนึ่งจะพาพวกเราไปตั้งค่าเพื่อให้เราสามารถที่จะแบ็กอัพข้อมูลแชทหรือรูปภาพอะไรต่างๆที่มันอยู่ในทุกห้องแชทของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลายกลุ่มหรือว่าลายธรรมดาของเราเนี่ยมันจะเก็บไว้ให้อัตโนมัติเลยทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ตั้งค่าตามที่คุณหนึ่งบอกเนี่ยเราจะไม่สามารถกู้กลับมาได้แบบนี้วิธีให้ทำแบบนี้ครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะพาไปตั้งค่ากันก่อนเลยนะครับเราถึงจะสามารถกู้กลับมาแบบนี้ได้ไปที่ลายไปที่หน้าหลักไปที่รูปฟันเฟืองไปที่สำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทแล้วให้เราไปที่บัญชี Google ตัวนี้ครับถ้าของใครมีเมลอยู่อย่างนี้อยู่แล้วก็ให้ไปดูก่อนครับว่าเมลตัวนี้ยังเข้าใช้งานได้ปกติหรือเปล่าหรือเมลตัวนี้ข้อมูลเต็มหรือเปล่านะครับตรงนี้ถ้าเป็นไปได้คุณหนึ่งแนะนำให้พวกเราไปสมัครเมลใหม่จะดีที่สุดครับแล้วเอาเมลเนี่ยมาแยกใส่ในนี้ซะเพราะอะไรเพราะว่า1เมลเนี่ยเราจะสามารถเก็บข้อมูลใน LINE ของเราได้ทั้งหมด15จิกฟรีๆเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาเมลตัวนี้ไปใช้ร่วมกับงานอื่นๆของเราอย่างเช่นไว้เซฟไฟล์ส่งเมลอะไรเงี้ยครับมันก็จะเก็บได้น้อยลงนะครับดังนั้นแยกมาตั้งหากเลยครับเอาไว้สำหรับ LINE โดยเฉพาะเลยวิธีการสมัครเมลหรือ Gmail เนี่ยไปดูที่ YouTube คุณหนึ่งสอนดีเลือกเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่า Gmail ในนั้นคุณหนึ่งจะสอนไว้ทั้งหมดเลยนะครับสอนไว้แบบละเอียดเลยไปสมัครเสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมมากดตรงนี้นะครับไปที่บัญชี Google แล้วก็มาเลือกตัวนี้ครับเพิ่มบัญชีแล้วกดตกลงเขาจะให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือของเราลงไปครับเราก็กรอกใส่ลงไปได้เลยเมื่อกรอกใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือเราเสร็จกดถัดไปแล้วรอแป๊บนึงครับอันนี้เขาจะให้เรากรอกใส่อีเมลที่คุณหนึ่งบอกให้พวกเราไปสมัครใหม่มาครับเราก็กรอกใส่ลงไปครับพอกรอกใส่เสร็จเราก็กดถัดไปมันก็จะมาอยู่ในตัวเลือกหน้านี้ของเรานะครับดังนั้นเราก็มากดติ๊กเครื่องหมายถูกเลือกแบบนี้แต่ถ้าของใครนะครับมันมีอยู่ในลิสต์หรือรายการนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องกดเพิ่มบัญชีแบบที่คุณหนึ่งบอกพวกเรากดเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นเราก็มาเลือกดูได้เลยครับว่าเมลที่คุณหนึ่งแนะนำให้พวกเราไปสมัครใหม่มาเนี่ยถ้ามันอยู่ในเครื่องอยู่แล้วมันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกแบบนี้เลยเราก็เลือกเลยครับพอเลือกเสร็จเราก็กดตกลงชื่อเมล
ก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วครับนะฮะพอมาอยู่ตรงนี้แล้วยังไม่พอครับให้เรามาตรงนี้ต่อรหัสเรียกคืนข้อมูลตรงนี้ครับเรากำหนดหรือยังเราต้องกำหนดทุกคนนะครับตรงนี้แล้วก็จดไว้ด้วยแล้วกดเข้าไปครับใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือแล้วลงไปเมื่อใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือเสร็จกดถัดไปตอนนี้เขาจะโชว์ให้เห็นนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็กรอกใส่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ากลัวลืมก็กดเปลี่ยนแล้วก็ใส่รหัสลงไปครับรหัสตัวนี้จะเป็นรหัส6หลักนะครับเราตั้งขึ้นเองได้เลยนะครับก็กรอกใส่ลงไปได้เลยครับเป็นตัวเลขเมื่อกรอกใส่ไปเสร็จมันก็จะเด้งออกมาที่หน้านี้แล้วจะเขียนว่ากำหนดแล้วแบบนี้ยังไม่พอครับเราจะต้องมาทำอีกขั้นตอนนึงครับขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยนะครับตรงนี้ความถี่ในการสำรองข้อมูลก็คือความถี่ในการที่เขาจะเซฟหรือว่าเก็บข้อมูลของเราถ้าข้อมูลของเราสำคัญมากๆแนะนำให้เลือกแบบนี้เลยครับไปที่ความถี่ในการสำรองข้อมูลแล้วมาตรงนี้ครับความถี่ในการสำรองข้อมูลกดเข้าไปครับเลือกเป็นทุกวันเลยแบบนี้แล้วมาตรงนี้ครับสำรองข้อมูลอัตโนมัติต้องเปิดสวิตช์แบบนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมไม่ได้มีเน็ต Wi-Fi นะครับท่านผู้ชมใช้แต่เน็ตซิมการ์ดหรือเน็ตจากมือถือนะครับแนะนำให้เปิดสวิตช์ตัวนี้ไว้ด้วยนี่เปิดให้หมดเลยอันนี้สำหรับคนที่สำคัญเหมือนกับครูหนึ่งที่ล็อกให้ดูเมื่อสักครู่นี้ครับเปิดให้หมดเลยแล้วก็เลือกความถี่ทุกวันแบบนี้ไม่ได้แบบนี้แล้วนะครับกดย้อนกลับไปเนี่ยไม่ได้ตามนี้แล้วนะครับครบหมดแล้วเนี่ยตัวนี้จดไว้นะครับรหัสเรียกคืนก็จดไว้เหมือนกันแค่นี้เองทีนี้เราก็ปัดทั้งหมดออกไปได้เลยพอหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าข้อมูลอยู่ดีข้อมูลแชทหายไปวิธีแก้ก็ให้เราไปกดเรียกคืนข้อมูลเหมือนที่ครูหนึ่งสอนเมื่อสักครู่นี้ครับเดี๋ยวครูหนึ่งพาไปดูอีกทีก็ได้ไปที่ LINE วิธีการที่เราจะเรียกคืนกลับมาหลังจากที่เราเซตค่าเรียบร้อยแล้วนะครับต้องเซตแบบที่ครูหนึ่งแนะนำเท่านั้นนะครับแล้วไปที่หน้าหลักไปที่รูปฟันเฟืองไปที่สำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทแล้วไปที่เรียกคืนข้อมูลตัวนี้ครับกดปุ๊บเขาก็จะค้นหาข้อมูลแล้วก็เอามาวางให้เราเอาวิธีนี้ไปแชร์กันได้เลยนะครับอย่าลืมเคล็ดลับเด็ดสำหรับครูหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บข้อความเยอะๆก็อย่าลืมไปสมัครเมลใหม่แล้วก็มาผูกใส่ซะเพราะเราจะได้พื้นที่เก็บตั้ง15จิกแบบฟรีๆด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่พอใจอยากจะได้มากกว่า15จิกก็ได้ก็แค่ไปสมัครเปิดพื้นที่เก็บเพิ่มใน Google Drive แต่ว่ามันจะเสียเงินรายเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำตามที่ครูหนึ่งแนะนำเนี่ยจะใช้ได้แบบฟรีๆไม่ต้องเสียเงินรายเดือนเลยครับติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คำว่ามีประโยชน์ที่ครูหนึ่งด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ